ตกลงมนุษย์ใช้เวลาเท่าไหร่ในการตกหลุมรักใครสักคนสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่อง Big Team นะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับวันนี้เราหยิบท็อปิกที่ผมเขียนไว้ในเว็บไซต์ bigteammock.com ไว้นานแล้วนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเรื่องนี้เลยนะครับคือ Love Never Fail นะครับไม่มีรักครั้งไหนที่สูญเปล่านะฮะคือเป็นหนังสือของพี่ส้มที่พี่ส้มเนี่ยเขาส่งหนังสือมาให้ผมได้อ่านเจอบทหนึ่งที่ชอบมากเลยเขาถามคำถามว่ามนุษย์ใช้เวลาเท่าไหร่ที่ตกหลุมรักกันพอเจอคำถามนี้ผมก็ทำให้แบบเฮ้ยสงสัยอะอยากที่จะรู้ว่าตกลงมนุษย์ใช้เวลาเท่าไหร่ในการตกหลุมรักใครสักคนผมเป็นคนนึงนะครับที่แบบเคยอินเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อินแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องที่แบบผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญกับชีวิตอย่างนึงเหมือนกันเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการแบบตกหลุมรักกันนะครับคืออันนี้พูดโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวก่อนนะครับประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยเวลาแบบคือผมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาจีบละกันแล้วก็จะเป็นชอบเป็นฝ่ายเข้าหามากกว่าแล้วทุกครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นฝ่ายที่แบบเข้าหาหลายๆคนเนี่ยมักจะเป็นกันก็คือถามคนที่เราเข้าไปจีบหรือคนที่เราแบบไปชอบว่าเฮ้ยเธอมีแนวโน้มจะชอบเราไหมเธอชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งพอถามคำถามนี้มันก็จะมีคำตอบที่สามารถตอบได้แค่2 อย่างก็คือชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองอะไรเงี้ยซึ่งบางคนที่เป็นฝ่ายที่ถูกจีบนะครับเป็นฝ่ายที่ถูกจีบเขาก็แบบคือเขาบางคนเขาก็ไม่ได้ปิดใจบางคนก็จะบอกว่าไม่ชอบเลยบางคนจะบอกชอบแต่ในกรณีที่แบบเฮ้ยเขาก็ยังไม่แบบไม่ถึงขั้นที่ชอบไม่ถึงขั้นไม่ชอบอะไรเงี้ยแค่อยากจะรักษาความสัมพันธ์อันนี้ให้ไปเรื่อยๆไปก่อนเพื่อลองดูใจกันไปก่อนเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับการที่จะให้บอกว่าชอบเลยมันก็ไม่ได้การที่จะให้บอกว่าไม่ชอบมันก็กลัวเป็นการที่แบบจะให้คนที่เขามาจีบเราเนี่ยหายไปอีกมันต้องตอบยังไงครับบางทีแบบคำว่าชอบของเราเนี่ยไม่เท่ากันนะครับสำหรับผมเองเนี่ยคำว่าชอบเนี่ยผมสามารถพูดได้กับทุกคนบนโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคำว่าชอบที่ผมให้กับคนเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าการที่เราชอบกินกับข้าวอันนึงการที่เราชอบดูการ์ตูนอันนึงนะครับคำว่าชอบของผมเนี่ยคือจึงจะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเสน่หาหรือความรักที่แบบรักใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้มันหมายความว่าคำว่าชอบของแต่ละคนเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันจริงๆนะแล้วคนบางคนก็ชอบความสัมพันธ์คนละแบบด้วยอะระยะเวลาในการตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งจึงไม่มีเวลาที่แบบตายตัวจริงๆมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจริงๆครับเป็นเรื่องของแต่ละความสัมพันธ์ที่เขาดีลกันจริงๆว่าความสัมพันธ์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ที่คุณปฏิบัติต่อเราปฏิบัติต่อคุณเนี่ยเราให้ความสำคัญมันแค่ไหนแล้วว่าคนที่อยู่ข้างๆเรามีความสำคัญแค่ไหนอะไรเงี้ยครับบางคนไม่ต้องพูดคำว่าชอบเลยแต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็รับรู้ถึงคำว่าเราชอบซึ่งกันและกันอยู่แต่บางคนเนี่ยปฏิบัติต่อกันดีแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่พูดคำว่าชอบเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้อยู่ดีครับอย่างผมเองเนี่ยถ้าเกิดว่าผมรักใครสักคนนึงเนี่ยผมก็มักจะใช้คำพูดตลอดนะครับพยายามสื่อสารตลอดว่าเฮ้ยเรารักเธอนะหรือว่าเป็นคนที่ชอบพูดเลี่ยนๆมากครับเป็นคนที่ชอบพูดเลี่ยนๆมากก็เลยแบบคิดว่าเฮ้ยระยะเวลามันสั้นเราควรที่จะสื่อสารความรู้สึกกันไว้ดีกว่านะครับกล่าวโดยสรุปก็คือเราใช้เวลาในการตกหลุมรักใครสักคนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละคู่แต่ละบุคคลจริงๆสำหรับผมเองเนี่ยผมอยากเชิญชวนอยากให้คนเนี่ยกล้าที่จะสื่อสารความรู้สึกของตัวเองมากกว่าที่จะปิดมันเอาไว้นะครับผมรู้สึกว่าเวลามันสั้นแต่ว่าอย่าเชื่อผมดีกว่าเพราะว่าคือแต่ละคนเนี่ยไม่ได้โตมาเหมือนกันแล้วก็มีความชอบบางคนเนี่ยอาจใช้คำพูดเลี่ยนๆก็จะหนีไปเลยก็ได้นะครับในชีวิตผมเนี่ยเจอคนที่แบบพูดเล่นๆแล้วหนีไปเลยนะครับมันก็มีเยอะมากซึ่งนั่นแหละครับพอถึงเวลาเนี่ยความสัมพันธ์บางทีมันเป็นเรื่องคน2คนแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจบางทีอาจจะมากกว่า2คนแต่อยู่ที่ตามตกลงของกันและกันว่าแบบไหนมันโอเคและไม่โอเคนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวจริงๆหรอกครับคงต้องอาศัยการปรับตัวให้เข้ากันมากกว่าอะไรเงี้ยครับ
ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเป็นเหมือนกางเกงวอร์มอ่ะที่แบบมันเป็นยางยืดครับต้องคอยปรับตัวให้เข้ากันให้เข้ากันตลอดเวลามันไม่ใช่เหมือนกางเกงยีนที่ต้องแบบไปปรับลดไซส์ตามร้านอะไรเงี้ยครับมันต้องอยู่ที่เราขอไปดูแลความสัมพันธ์คอยสื่อสารความสัมพันธ์หรือว่าคอยสังเกตและปรับตัวให้เข้ากันให้ได้มากที่สุดโดยไม่ให้สูญเสียความเป็นตัวเองด้วยนะครับถ้ามีใครสักคนถามผมว่าจะทำยังไงให้จีบใครสักคนหนึ่งติดหรือว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าเขาจะมาชอบเราคำตอบตอนนี้ผมก็คงจะบอกว่าไม่รู้ครับไม่รู้เลยไม่รู้เลยเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีแค่เราสองคนเท่านั้นที่จะรู้ดีที่สุดว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนใส่ใจคนรอบข้างเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Big D ไปด้วยนะครับ